ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแขมค่ะวันนี้ดิฉันจะขอร่วมอภิปรายในร่างพรบงบประมาณปี2568ในส่วนของกระบวนการจัดทำงบประมาณเพื่ออนาคตค่ะสถานการณ์การคลังของประเทศตอนนี้คะ่ะท่านประธานเหมือนมีเงินในกระเป๋าตังค์นะคะที่เป็นเงินเดือนเนี่ยเดือนละ20,000บาทแต่มีเงินที่ท่านที่จะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงเนี่ย ห้าพันเท่านั้นแถมมองหน้ามองหลังค่ะก็ยังมีเงินที่ยืมเงินเก็บจากบัญชีตัวเองนะคะยืมคุณพ่อคุณแม่ติดเชื่อบัตรเครดิตติดเชื่ออาบังอะไรอีกเต็มไปหมดนี่อาจจะไม่ใช่การเปรียบเทียบที่ถูกฝาถูกตัวนักนะคะแต่ดิฉันอยากจะให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ทางการคลังได้อย่างง่ายๆค่ะ พื้นที่ทางงบประมาณที่หดแคบลงนะคะทุกวันทุกวันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องมองหาความเป็นไปได้ทางงบประมาณใหม่ๆแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องออทำโครงการที่มันมุ่งเป้าตรงจุดแล้วก็ให้บรรลุผลนโยบายของรัฐบาลอย่างเร็วที่สุดค่ะท่านประธาน ในปีที่ผ่านมานะคะดิฉันได้มีโอกาสเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาการจัดทํางบประมาณปี68ค่ะจึงทําให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเห็นกระบวนการงบประมาณค่ะตั้งแต่ชั้นเริ่มกระบวนการทําคําของงบประมาณจนมาถึงเป็นร่างพอร์บองงบประมาณฉบับนี้ค่ะทําให้ดิฉันเนี่ยก็เข้าใจปัญหานะคะว่ารัฐบาลกี่ยุกี่สมัยทําไมถึงไม่สามารถที่จะนําส่งนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าบางทีเนี่ยนอกจากนโยบายที่อาจจะไม่ได้คิดมาอย่างรอบคอบแล้วค่ะยังมีกระบวนการงบประมาณที่เป็นแบล็คบ็อกซ์หรือเป็นกล่องดําที่อยู่ในกระบวนการงบประมาณอีกหลายจุดค่ะท่านประธานปัจจุบันนะคะกระบวนการงบประมาณเนี่ยจะเริ่มด้วยการทํายุทธศาสตร์การจัดสรรในช่วงสิ้นปีค่ะหรือเดือนธันวาคมนะคะและตอนต้นปีเนี่ยท่านนายกก็จะมาะแถลงยุทธศาสตร์การจัดสรรน,นะคะโดยที่บอกว่าปีนี้เนี่ย ทำอะไรนะโยบายอะไรบ้างนะคะแก่ข้าราชการซึ่งปีนี้เนี่ยก็ถแถลงไปเมื่อวันที่12มกราคมค่ะดิฉันได้มีโอกาสอ่านทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรน,นะคะแล้วก็ฟังท่านนายกถแถลงตั้งแต่ต้นจนจบค่ะฟังแล้วก็มีเคลม้คลมๆบ้างนะคะเพราะว่า นโยบายหลายๆอย่างของพรรคก้าวไกลกับของรัฐบาลเนี่ยก็ตรงกันยกตัวอย่างเช่นน้ำประปาดื่มได้หรือการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5หรือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินแต่สิ่งที่เอะค่ะท่านประธานผลลัพธ์ที่ท่านนายกหรือว่ารัฐบาลน,นี้ต้องการเนี่ยยิ่งใหญ่มากค่ะท่านอยากที่จะเป็นศูนย์กลางนะคะ8ด้านใหญ่โตมโหรานค่ะแล้วก็อยากที่จะเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าใน4ปี อีกทั้งอยากที่จะให้ GDP โตเฉลี่ย5%นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่ท่านอาจจะลืมพูดถึงไปในการถแถลงทุกๆต้นปีเนี่ยก็คือท่านไม่มีการตั้งกรอบนะคะเป้าหมายความสำเร็จว่าในแต่ละนโยบายเนี่ยปีนี้ท่านอยากจะให้สำเร็จเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มาพร้อมกับกรอบงบประมาณค่ะ เป้าหมายและกรอบงบประมาณมีความสําคัญมากจริงๆค่ะดิฉันยกตัวอย่างนะคะเรื่องน้ําประปาดื่มได้ค่ะท่านประธานถ้าท่านไม่ได้ตั้งเอาเป้าเอาไว้ค่ะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยท่านจะทําในปีนี้เนี่ยให้สําเร็จกี่ตําบลน,นะคะกี่อําเภอด้วยกรอบงบประมาณเท่าไหร่นั่นแปลว่าเป้าหมายที่ท่านาได้โฆษณาไว้ว่าจะทําทั่วประเทศเนี่ยทำได้ ภูมิภาคละ1นึ่ตำบลหรือ1นึ่อำเภอเนี่ยก็แปลว่าทําแล้วหรือเปล่าหรือการแก้ไขปัญหาที่ดินคะ่ะท่านประธานถ้าท่านไม่กําหนดเป้าหมายว่าท่านจะทําในปีนี้นะคะให้ได้กี่แปลงด้วยกรอบงบประมาณเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีงบประมาณที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยปีละประมาณ3 0 0พแปลงเท่านั้นนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีซึ่ง หลังจากที่ข้าราชการค่ะได้ฟังนะคะรับมอบนโยบายจากท่านนายกแล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีกรอบงบประมาณแล้วก็ไม่มีเป้าหมายนะคะตอนต้นปีฝ่ายข้าราชการก็ต้องกลับมาค่ะนะคะ,นะคะทำคำของบประมาณซึ่งกระบวนการงบประมาณของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบ bottom up แต่ดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันไม่ใช่ bottom up จริงๆค่ะเพราะว่าหัวใจสำคัญของ bottom up ก็คือ การที่ต้องฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่างๆการที่ท่านต้องฟังเสียงของท้องถิ่นค่ะว่าเขาต้องการอะไรอยากเห็นโครงการอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เอาโครงการเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นคำของบประมาณแล้วก็ขอเข้ามาแต่กระบวนการทุกวันนี้ค่ะดิฉันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่มันคือการที่ข้าราชการเนี่ยนะคะฟังฟังท่านนายกแถลงมอบนโยบายที่ไม่มี กรอบหรือเป้าหมายอะไรนะคะแล้วก็กลับมานั่งเขียนเป็นคำของงบประมาณค่ะซึ่งพอท่านนะคะไม่ได้ตั้งกรอบงบประมาณเอาไว้ว่าปีนี้จะให้อะไรเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้งบประมาณประเทศไทยค่ะคำของงบประมาณในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงนะคะในปี67ค่ะ คำของบประมาณเนี่ยมีสูงถึง5.5ล้านล้านบาทแล้วก็ในปี68ค่ะคําของงบประมาณเนี่ยโอ้โหล้นล้นจัดเลยท่านประธานพุ่งสูงถึง6.6ล้านล้านบาทท,ทั้งทั้งที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่างบประมาณประเทศเราเนี่ยมีแค่3กว่าล้านบาทเช่นในปีนี้เนี่ยเป็น3.7ล้านล้านบาทนะคะ เพราะว่านารรมคำของงบประมาณของประเทศเราค่ะก็คือว่าหน่วยงานไม่รู้กรอบใช่ไหมคะเขาก็ต้องทำคำของงบประมาณให้มันเยอะเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าอะไรกลัวโดนสานักงบตัดค่ะกระบวนการปัจจุบันนะคะหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยรับงบประมาณต่างๆในกระทรวงหรือว่าในแผนบูรณาการเนี่ยเป็นแค่เป็นผู้รับมอบหมายนะคะให้ทําตามนโยบายรัฐบาลถูกไหมคะแต่กลับเป็นเพียงผู้เขียนคําของงบประมาณเข้ามาเท่านั้น เพราะว่าผู้ที่มีโอกาสที่จะจัดเรียงความสําคัญของโครงการแต่และโครงการจริงๆนะคะมีอํานาจในการจัดสรรเงินจริงๆเนี่ยก็คือสํานักงบประมาณค่ะสํานักงบประมาณคือคนพันกว่าคนค่ะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่เป็นคนกำหนดทิศท,ทางของประเทศนี้ผ่านการจัดสรรงบประมาณค่ะเป็นคนกำหนดว่ากระทรวงไหนจะได้ทำโครงการอะไรด้วยงบประมาณเท่าไหร่ เป็นคนกำหนดว่าจังหวัดไหนจะมีโอกาสได้จเจริญได้พัฒนาด้วยงบประมาณเท่าไหร่คะและปัญหานะคะที่ในการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่อำนาจการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่สํานักงบเนี่ยปัญหาก็คือว่าแล้วความรับผิดชอบควรเป็นของใครกันแน่ดิฉันยกตัวอย่างนะคะโครงการแมชชิ่งฟันค่ะ ท่านนายกนะคะถแถลงถึงนโยบายนี้ทุกเวทีตอนต้นปีก็ถแถลงค่ะแล้วก็ถูกบรรจุนะคะเป็นนโยบายสำคัญ142นโยบายของรัฐบาลสสวนะคะหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับงบประมาณก็รับลูกค่ะเขียนคำของงบประมาณเข้ามาค่ะท่านประธานประมาณ5,000ล้านบาทแต่สำนังกงบไม่จัดสรรค่ะไม่จัดสรรให้กับโครงการนี้ถ้าปีนี้นะคะ SME ไม่ได้รับ การสนับสนุนในโครงการนี้และนโยบายสนับสนุน SME ของรัฐบาลนี้ไม่ไปถึงไหนใครต้องเป็นคนรับผิดชอบคะท่านประธานท่านนายกสอสอวอรหรือสํานักงบประมาณนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าสํานักงบประมาณเนี่ยยังเห็นหัวท่านนายกอยู่หรือเปล่านะคะท่านนายกแถลงทุกเวทีขนาดนี้หน่วยงานก็ขอคําของของบประมาณสํานักงบฯยังตัดเลยคะ่ะท่านประธานเวลาที่ <c oughs> หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะได้รับงบประมาณไปค่ะแล้วใช้ไม่หมดในปีหน้าเนี่ยก็จะต้องโดนปรับลดด้วยนะคะเลยว่าถ้าสำนักงบประมาณเห็นว่าอะไรมันไม่เวิร์กเนี่ยก็จะมีการตัดออกเคลียร์ออกนะคะแต่ตัวสำนักงบประมาณเองค่ะที่จัดสรรงบประมาณนะคะปีละ3กว่ากว่าล้าน3กว่ากว่าล้านบาทในปีนี้เนี่ย3.7ล้านล้านบาทนะคะ จัดมาไม่รู้กี่ปีค่ะมีการจัดผ้าจัดไม่พอจัดผิดบ้างนะคะแล้วกระบวนการงบประมาณเนี่ยก็เป็นหลุมดำค่ะท่านประธานไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ชัดเจนดิฉันเคยไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมออดูงานที่สํานักงบประมาณอยากทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรไม่ได้อยากที่จะเข้าไปออยุ่งเกี่ยวอะไรนะคะอยากที่จะเรียนรู้เฉยๆไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนเลยค่ะท่านประธานแล้วก็แค่นะคะนี่เป็นเรื่องที่ติดใจดิฉันมากไฟล์ Excel ค่ะ สภาเนี่ยขอสํานักงบมาไม่รู้กี่ปีค่ะว่าทําไฟล์ Excel ให้หน่อยนะคะ <zelf> เพื่อที่จะให้สสแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้วิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันมีเวลาพิจารณาแค่7วันค่ะก่อนวาระหนึ่งจะเข้าสํานักงบยังไม่มีปัญญาทําไฟล์ Excel ที่เป็น Machine Readable ให้สภาหรือว่าให้ประชาชนมาพิจารณาได้เลยคะ่ะวันปีนี้นะคะกับปีที่แล้วที่บอกว่าให้เป็นไฟล์ Excel มาเนี่ยนะคะ มันก็เป็น Excel เหมือนกับว่าคือมันใช้ไม่ได้อะค่ะท่านประธานนะคะ,รรนะคะเป็นเหมือนแบบขอทำแบบขอไปทีอะคะ่ะสํานกงบทำงานแบบนี้มาไม่รู้กี่ปีนะคะไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรเลยประชาชนไม่รู้ด้วยว่าสํานกงบนะคะเป็นคนจัดสรรงบประมาณตลอดทั้งกระบวนการค่ะก็ยังไม่มีการวัดความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรมหรือ,อวัดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรรู้ไหม,รรมท่านประธานมันเป็นเซลล์รีพอร์ตทั้งหมดเลยค่ะ หน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยรู้ดีค่ะทุกคนรู้แก่ตัวเองดีว่ากําหนดตัวชีวัดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ประเมินผลตัวเองค่ะแล้วก็รายงานผลเองค่ะแล้วก็อะไรให้ตัวเองผ่านค่ะแล้วปีหน้าเราก็มาทําโครงการแบบเดิมๆซ้ําแบบนี้ใหม่ค่ะท่านประธานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะประเทศไทยกี่ปีผ่านไปก็เหมือนเดิมไงคะ เพราะว่าท่านวัดผลกันแบบนี้นะคะดิฉันให้ดูค่ะหน้าตาโครงการมันเหมือนเดิมจริงๆนะคะอย่างเช่นในกระทรวงเกษตรนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยได้ประกาศเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะทุกเวทียกที่จะเพิ่มนะคะโอ้โหทาให้ชีวิตเกษตรกรเนี่ยดีขึ้นอยากที่จะเพิ่มนะคะรายได้เกษตรกรสามเท่าดิฉันเห็นด้วยค่ะ เราอยากทําให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นแต่ท่านดูโครงการค่ะในกระทรวงเกษตรฉันไปกดเครื่องคิดเลขมานะคะ65%เป็นโครงการที่หน้าตาเหมือนเดิมค่ะรรท่านประธานยกตัวอย่างอีกกระทรวงนึงค่ะอันนี้หนักเลยท่านอยากที่จะรีสกิลนะคะอัพสกิลโอ้โหใหญ่โตให้ประเทศไทยเท่าทันโลกค่ะแต่กระทรวงแรงงานค่ะท่านประธานโครงการ70%เ เป็นโครงการที่ซ้ำกับปี6 7แล้วเผลอๆนะคะทำมาตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์ด้วยกระบวนการจัดสรรงบประมาณทุกปีที่ผ่านมาค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะรรท่านประานแล้วมันก็พิสูจน์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นแล้วมันไม่เวิร์คเพราะมันไม่พาประเทศไทยเราไปไหนเลยค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีใครคิดที่จะมาปฏิรูปนะคะกระบวนการงบประมาณอย่างจริงจัง วันนี้ดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนของพรรคก้าไกลค่ะในการที่จะมาบอกเล่าถึงกระบวนการจัดทำงบประมาณเพื่ออนาคตค่ะโดยขอเสนอสี่กระบวนท่าสู่การปฏิรูปงบประมาณค่ะท่านประธานข้อแรกนะคะตั้งเป้าหมายและกรอบงบประมาณในการทำยุทธศาสตร์การจัดสรรค่ะ P budget statement ดิฉันตั้งชื่อเองนะคะข้อ2ค่ะเปลี่ยนอำนาจ การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณให้มาเป็นกระทรวงจัดเองคนที่มีหน้าที่รับผิดรับชอบควรจะได้เรียงลําดับความสําคัญแล้วก็จัดสรรงบประมาณด้วยตัวเองค่ะข้อ3จัดซื้อจัดจ้างแบบมียุทธศาสตร์ strategic procurement ค่ะอันนี้นะคะท่านประธานมันจะดีมากๆเลยสาหรับประเทศเราเดี๋ยวดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังข้อ4ค่ะทางบประมาณแบบเน้นผลลัพธ์วัดผลเพื่อไปข้างหน้าไม่อยู่กับที่นะคะ p o s t Budget Performance Evaluation ค่ะในส่วนแรกค่ะท่านประธานการตั้งเป้าหมายและกรอบงบประมาณตั้งแต่ในยุทธศาสตร์การจัดสรร P Budget Statement นะคะเรามี2ข้อเสนอค่ะก็คือรัฐบาลต้องตั้งเป้าหมายและตั้งกรอบงบประมาณสำหรับแต่ละนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ในยุทธศาสตร์การจัดสรรเลยค่ะที่ทำตอนปลายปีนั่นนะคะ ข้อ2ก็คือเปลี่ยนการแถลงมอบนโยบายที่เกิดขึ้นในห้องประชุมนะคะต่อหน้าข้าราชการเท่านั้นเนี่ยให้เป็นการแถลงมอบนโยบายประจำปีค่ะตอนต้นปีที่มาพร้อมกับยุทธศาสตร์การจัดสรรโดยต้องเป็นการแถลงต่อสภาแล้วก็แถลงต่อหน้าประชาชนค่ะสิ่งที่ท่านนายกนะคะได้แถลงในเล่มนี้นะคะเมื่อสองวันที่แล้วค่ะท่านมาพูดเล่มนี้นะคะเมื่อสองวันที่แล้ว เป้าหมายและกรอบงบประมาณมายืนอ่านให้พวกเราฟังมันควรที่จะเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารตั้งแต่ต้นปีค่ะท่านประธานก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดทํางบประมาณนะคะการถแถลงมอบนโยบายเนี่ยมันควรที่จะมาพร้อมกับเป้าหมายมาพร้อมกับกรอบงบประมาณค่ะหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าต้องเขียนคําของงบประมาณนะคะเพื่อมาบรรลุเป้าหมายอะไรในปีนี้ด้วยกรอบงบประมาณเท่าไหร่ จะได้ไม่ต้องเขียนให้เกินค่ะท่านประธานแล้วก็ทิศท,ทางการทำงานของทุกๆองค์คาพยพเนี่ยมันจะได้สอดคล้องกันนะคะตั้งแต่เริ่มกระบวนการทำคำของงบประมาณเลยแต่นี่มันกลับหัวกลับหางกันค่ะท่านประธานตอนต้นปีเนี่ยท่านนายกนะคะมายืนอ่าน142นโยบายให้ข้าราชการฟังค่ะมายืนอ่านไล่ไปคะ่ะให้ครบ142นโยบายแล้วก็บอกว่า4ปีอยากได้อะไรนะคะแล้วท่านค่อยมาประกาศ เป้าหมายค่ะเอาในสภาหแห่งนี้นะคะต่อหน้าพวกเราทุกคนตอนไหนคะตอนที่ร่างพรบรเนี่ยมันออกมาแล้วค่ะตอนที่งบประมาณทุกอย่างมันถูกจัดสรรไปหมดแล้วค่ะแล้วคือมันแทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันตัดได้แค่ในกรรมธิการงบอย่างเดียวดังนั้นค่ะที่เพื่อนสอสอเราอภิปรายไปตั้งตลอด3วันค่ะว่างบประมาณที่มันปรากฏเนี่ย มันไม่ได้สอดคล้องอะไรกับนโยบายของรัฐบาลก็เพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบ,บวนการค่ะท่านประธานในส่วนนี้เนี่ยนะคะเพื่อให้การถแถลงมอบนโยบายประจำปีของท่านนายกเนี่ยมีความหมายค่ะและเพื่อเป็นสัญญาประชาคมบอกทิศทางให้ทุกองค์คาพยพเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มกระบ,บวนการค่ะไม่ใช่แค่ทำเป็นพิธีกรรมที่ให้เปลืองเวลาข้าราชการไปเฉย แล้วก็เสนอค่ะว่าควรที่จะเป็นการถแถลงต่อสภาเป็นการถแถลงนโยบายประจําปีทุกๆต้นปีไปเลยค่ะท่านประธานเพื่อให้สภาเนี่ยมีโอกาสได้ทําข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็เสนอความคิดเห็นแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณทีม่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะสวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันว่าอะไรมันไม่พออะไรมันไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะมันควรที่จะพูดกันตั้งแต่ตอนต้นปีข้อ2ค่ะ คือการเปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณให้มาอยู่ที่กระทรวงค่ะท่านประธานโดยมีข้อเสนอนะคะสองข้อที่สอดคล้องกันก็คือรัฐบาลต้องกำหนดกรอบงบประมาณค่ะสำหรับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยรับงบประมาณเนี่ยต้องทำคำของงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้นนะคะเพื่อค่ะเพื่อเปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณให้มาเป็นเจ้ากระทรวงหรือว่าเจ้าภาพแผนบูที่ต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้นๆของรัฐบาลค่ะปัจจุบันนะคะท่านประธานคะประเทศในกลุ่ม OECD ที่ต้องจัดสรรงบประมาณนะคะมากกว่าประเทศไทยหลายเท่านะคะอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยต้องจัดสรรปีละ16ล้านล้านบาทนะคะประเทศเรา3ล้านล้านบาทเขามากกว่าเรา5เท่าเขาก็ใช้วิธีนี้ค่ะท่านประธานในการที่ กำหนดกรอบงบประมาณค่ะสำหรับแต่ละนโยบายนะคะหรือว่ากำหนดกรอบงบประมาณสำหรับแต่ละกระทรวงโดยที่กำกับเลยว่านะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องทำคำของงบประมาณเข้ามาภายใต้กรอบที่กำหนดเท่านั้นนะคะเพื่อให้หน่วยงานค่ะได้เป็นคนที่จัดสรรน,นะคะแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญของโครงการด้วยตัวเองค่ะวิธีนี้นะคะ ในเปเปอร์ของ OECD นะคะที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องบัจจิติ g เนี่ยเ,เรียกว่าเป็นท็อปดาวบั g จ t ติ g ค่ะหลายๆประเทศใช้กันมานะคะหลายปียกตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยใช้กันมาตั้งแต่ปี2548นะคะการตั้งกรอบงบประมาณและกำกับให้แต่และกระทรวงค่ะต้องเสนอคำของบประมาณภายใต้กรอบเท่านั้นเนี่ยก็เพื่อให้ทุกๆหน่วยงานค่ะจะต้องนะคะเค้นสมอง เข็นโครงการออกมาค่ะคัดสรรอย่างถี่ถ้วนให้ได้โครงการที่สําคัญที่สุดมานําเสนอเท่านั้นค่ะในส่วนนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาคําของงบประมาณที่มันมากเกินความจําเป็นในทุกๆปีได้และเพื่อเปลี่ยนบทบาทค่ะของสํานักงบประมาณจากคนที่คอยทําหน้าที่นะคะในการตัดลดงบประมาณให้มาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยหน่วยงานต่างๆเนี่ยจัดทําคําของงบประมาณค่ะถ้า สิ่งที่สํานักงบทําอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เพื่อให้การทําคําของบประมาณเนี่ยมีประสิทธิภาพคุ้มค่านะคะหรือว่าจะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่านยิ่งไม่ควรที่จะต้องรอให้เห็นคําของบประมาณก่อนแล้วค่อยตัดค่ะเพราะว่าท่านสามารถช่วยหน่วยงานต่างๆเนี่ยทําคําของงบประมาณให้ดีได้ตั้งแต่เริ่มเลยเตรียมพื้นที่ไม่พร้อมนะคะแนะนําให้เตรียมพื้นที่ ต้องผ่านระเบียบต้องส่งเอกสารไปที่หน่วยงานราชการไหนก่อนก็ทําให้เรียบร้อยค่ะก่อนที่จะทําคําของงบประมาณเสร็จซึ่งนะคะแบบนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าการมารอตัดที่คําของงบประมาณแน่ๆค่ะและค่ะกระบวนการที่ดิฉันเสนอเนี่ยจะช่วยให้สํานักงบประมาณนะคะไม่ต้องโดนหน่วยงานต่างๆเหม็นขี้หน้าแล้วค่ะเพราะว่าไปตัดลดงบประมาณเขาเนี่ยบางทีมันก็มีอิชูชุกันถูกไหมคะไม่ต้องมานั่งรับหน้าแทนน แทนไม่ต้องมานั่งรับหน้าแทนรัฐบาลด้วยค่ะที่บางทีเนี่ยก็ใช้สํานักงบนะคะเป็นข้ออ้างบางหน้าไปตัดงบของคนนู้นคนนี้คนนั้น,นะคะ่ะโดยทีออ่บางทีเนี่ยเป็นความไม่กล้าหาญของรัฐบาลเองแล้วก็ใช้สํานักงบนะคะเป็นข้ออ้างก็มีแล้วสํานักงบนะคะก็ไม่ต้องโดนคอรหาแล้วค่ะต่อไปนี้ถ้าใช้วิธีนี้ไม่ต้องโดนคอรหาว่าใครๆเนี่ยก็จะต้องมาวิ่งโครงการที่สํานักงบ ต่อไปนี้ท่านไม่ต้องโดนต่อว่าอะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะและกระบวนการแบบนี้ค่ะจะทําให้ความรับผิดชอบค่ะชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปนี้นะคะให้ท่านนายกกาหนดเป้าหมายมาเลยค่ะว่าท่านอยากจะทําอะไรในปีนี้จํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกรอบงบประมาณสํานักงบก็เป็นผู้คอยให้คําแนะนําหน่วยงานต่างๆในการที่จะทําคําของ,งบประมาณแล้วหน่วยงานต่างๆก็เรียงลําดับความสําคัญของโครงการด้วยตัวเองค่ะนะคะวินวินทุกฝ่ายแต่ ถ้ายังทำนโยบายไม่สำเร็จอีกนะคะเจ้ากระทรวงค่ะหรือเจ้าภาพแผนบูที่ส่วนใหญ่จะเป็นรองนายกค่ะต้องเป็นคนเอาคอขึ้นเขียงค่ะนะคะความรับผิดชอบจะอยู่กับท่านแล้วตอนนี้ส่วนที่สามค่ะท่านประธานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์ strategic procurement ข้อเสนอของเรานะคะเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพถ้าท่านใช้อย่างถูกทางนะคะ มันจะเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการทําตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเงื่อนไขข้อแรกนะคะล็อกเงื่อนไขที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการทํา TOR ในระบบ EGP ค่ะข้อ2ก็คือใช้ Public Spending นะคะหรือการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเนี่ยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะ โดยต้องมองว่าเงินแผ่นดินเนี่ยนะคะประกอบด้วย2ส่วนก็คือเงินในระบบงบประมาณทุกๆปีปีละ3ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะแล้วก็รวมด้วยเงินในระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอีกปีละ4.5ล้านล้านบาทค่ะ ปัจจุบันนะคะเมื่อหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับงบประมาณไปนะคะแล้วก็จะมีการทําการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องมีการทํา TOR ถูกไหมคะหรือก็คือเอกสารที่ระบุรายละเอียดค่ะของแต่ละโครงการที่จะทําซึ่งปัจจุบันใครอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อใครอยากจะจ้างอะไรก็จ้างถูกไหมคะแต่ถ้าท่านกําหนดเงื่อนไขาบางประการค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลน,นะคะท่านจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นโยบายของรัฐบาลประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเผื่อประหยัดด้วยค่ะอีกทั้งนะคะรัฐบาลเนี่ยยังสามารถใช้ Public s p e n d i n g หรือว่าการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหการรมให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆค่ะเช่นนโยบายโก g รี e นนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเลยนะคะท่านทราบอยู่แล้วว่าทุกๆปีเนี่ยทุกๆหน่วยงานจะต้องมีการเช่านะคะเช่ารถถูกไหมคะถ้าท่านอยากจะทําให้มันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลค่ะด้วยการโกกรีนนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่านก็ล็อกไปใน TOR ได้เลยค่ะว่าให้เช่ารถ EV ก่อนแบบนี้ค่ะนะคะจะทําให้นโยบายของรัฐบาลสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มนะคะแค่ไปล็อกบาง ข้อกำหนดบางประการในระบบเท่านั้นหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะนโยบายรัฐบาลดิจิตอลนะคะก็สามารถกําหนดได้ค่ะว่าถ้าจะทําแอปของภาครัฐเนี่ยจะต้องมายืนยันตัวตนผ่านแอปไทยไอดีที่มีอยู่แล้วเท่านั้นค่ะหรือท่านอาจจะกําหนดไปเลยว่า ประเทศนี้พอแล้วนะคะสำหรับคำว่าแอปพลิเคชันห้ามทำเพิ่มแล้วแต่ถ้าหน่วยงานไหนอยากจะทำเพิ่มเนี่ยก็ให้ทำเป็นฟีเจอร์ค่ะแล้วก็เอามาใส่เอาไว้นะคะในซ u เปอร์แอปของภาครัฐอันนี้ค่ะจะส่งผลให้คนหันมาใช้ซ u เปอร์แอปเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีฟีเจอร์นะคะที่มาจากหน่วยงานต่างๆอัดรวมกันอยู่ในนี้ แล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสําคัญค่ะของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์นะคะคือรัฐบาลสามารถใช้ Public Spending หรือรายจ่ายภาครัฐทั้งหมดเนี่ยเพื่อสร้างอุตสาหการรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะท่านประธานเพราะรายจ่ายภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีแค่เงินในงบประมาณปีละ3.7ล้านล้านนะคะแต่ยังมีเงินในระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจอีก4.54ล้านล้านบาทต่อปีค่ะ แถมนอกจากรัฐวิสาหกิจก็ยังมีกองทุนแล้วก็องค์การมหาชนต่างๆอีกที่จะต้องใช้นะคะระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเดียวกันแล้วก็ต้องมาทําในระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางเหมือนกันดิฉันจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างที่ท่านสุพชตอภิปรายไปค่ะทุกปีนะคะประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนมิตเตอร์ไฟฟ้าค่ะไปเป็น uh, สมาร์ทมิตเตอร์นะคะอย่างอย่างปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเปลี่ยนได้ประมาณ4 0,000ตัวซึ่ง มันน้อยมากๆนะคะจริงๆเราต้องเปลี่ยนหลักแสนหรือว่าหลักล้านด้วยซ้ําค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลมองเห็นนะคะมันคือโอกาสค่ะเพราะว่ามันคือดีมานทุกวันนี้เนี่ยเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศถูกไหมคะจะซื้อกี่หมื่นตัวก็แล้วแต่มันต้องเป็นการนําเข้าแต่ถ้ามันมีผู้ประกอบการของคนไทยบริษัทคนไทยที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ค่ะทำสมาร์ทมิเตอร์ได้แล้วรัฐให้การสนับสนุนค่ะมาซื้อกับเขานะคะ มาเอาการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมาใช้กับเขาอีก5ปี10ปีค่ะท่านประธานใครจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่สามารถส่งออกสมาร์ทมิเตอร์ไประดับโลกเลยก็ได้ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะคือเรื่องของการปลูกปา่าค่ะทุกวันนี้นะคะรัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าอย่างปตทเนี่ยก็มีโครงการปลูกปา่า แล้วก็หน่วยงานของรัฐค่ะกรมป่าไม้นะคะกรมทางหลวงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ปลูกป่าเช่นเดียวกันแต่เราลองมาดูงบประมาณค่ะรรท่านประธานนะคะรัฐวิสาหกิจอย่างกฟอพอเนี่ยปลูกป่านะคะมีโครงการยาว10ปีหมื่นล้านค่ะเขาปลูกป่าหมื่นล้านอันนี้เนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาว่ารัฐวิสาหกิจมีการทำแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็มาดูในงบประมาณปี68ของเราค่ะกรมป่าไม้นะคะ กรมทางหลวงแล้วก็สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ของ,งบประมาณในการปลูกป่าเช่นเดียวกันค่ะ3กรมนี้นะคะ3หน่วยงานนี้ขอมาประมาณร้อยล้านคืออันนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือว่าเราจะต่างคนต่างปลูกกันไปทําไมคะในเมื่อสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐบาลได้โดยที่ไปใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจซึ่งเรารู้ว่าเขาเนี่ยทุ่มงบทํากิจกรรมบางอย่างอยู่แล้วค่ะไม่ต้องทําให้ภารกิจมันซ้ําซ้อนกันค่ะแล้ว กรมป่าไม้นะคะแล้วก็กรมทางหลวงแล้วก็สานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะได้ประหยัดงบตรงนี้เพื่อเอาไปทําภารกิจอื่นที่มันอาจจะสอดคล้องมากกว่าค่ะซึ่งโจทย์ต่อไปของรัฐบาลน,นะคะที่อาจจะต้องกลับไปทําการบ้านต่อก็คือว่าท่านจะปฏิรูประบบงบประมาณอย่างไรเพื่อรวมงบประมาณแผ่นดินค่ะก็คือเงินทั้งในระบบงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็เงินทั้งในระบบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถมองเห็นค่ะทั้งหมดไปพร้อมๆกันได้แล้วก็ใช้ส่วนนี้นะคะทั้งสองส่วนนี้ในการขับเคลื่อน <S <S 1> <S 1> นโยบายของรัฐบาลไปพร้อมๆกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะทา่านประธานการทำงบประมาณแบบเน้นที่ผลลัพธ์วัดผลเพื่อไปข้างหน้า post budget performance evaluation เปลี่ยน2อย่างค่ะเพื่อการวัดผลไปข้างหน้า ข้อเสนอของเราเรียบง่ายค่ะก็คือเปลี่ยนจากการวัดที่ผลผลิตนะคะไปเป็นการวัดที่ผลลัพธ์ค่ะเปลี่ยนบทบาทสํานักงบประมาณค่ะเพิ่มบทบาทสํานักงบประมาณจากคนที่คอยปรับลดงบประมาณเนี่ยไปเป็นผู้ประเมินผลเพราะว่าตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตเนี่ยมันไม่สามารถวัดความคุ้มค่าอะไรได้เลยค่ะมันจะรู้แค่ว่าทํางานเสร็จไหมนะคะหรือว่าใช้งบประมาณหมดหรือเปล่าดิฉันอธิบายอย่างนี้ ตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตนะคะก็คือรู้ว่าทำอะไรเสร็จ123ได้อะไรตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยก็คือประโยชน์ได้อะไรนะคะยกตัวอย่างให้เข้าใจกันง่าย,ายๆคะ่ะท่านประธานตัวอย่างอย่างเช่นสสคหรือสำนักงานนะคะเศรษฐกิจการคลังมีตัวชี้วัดหนึ่งค่ะก็คือ,อ,อต้องออกมาตรการทางนโยบายให้ได้15มาตรการอันนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตะคะ่ะ ท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นนะคะตัวชีวัดที่เป็นผลลัพธ์ก็คือว่ามาตรการที่ท่านออกมาค่ะส่งผลให้ภาครัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะตั้งเป็นมตามตรการของสสคเนี่ยจะช่วยกระตุ้น GDP ให้เป็นเท่าไหร่นะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ท่านประกรณ์วูดค่ะที่ได้พูดถึง AOC นะคะตัวชีวิตของ AOC ก็คือได้ได้รับงบทุกๆปีนะคะปีละร้อยกว่าล้านเนี่ย ตัวชี้วัดก็คือทําให้ได้1 AOC นะคะท่านอาจจะตั้งตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพหรือว่าทะเยอทะยานมากกว่านั้นค่ะก็คือจะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนนะคะปีนี้เนี่ยจะปิดบัญชีได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าจะรับเคสประชาชนได้กี่เคสเอามาเทียบกับปีที่แล้วก็ได้อย่างนี้ค่ะจะทําให้การตั้งตัวชี้วัดเนี่ยมันเป็นการตั้งตัวชี้วัดเพื่อไปข้างหน้าค่ะท่านประธานหัวใจสําคัญนะคะของการ เปลี่ยนตัวชี้วัดจากการวัดที่ผลผลิตมาเป็นที่ผลลัพธ์เนี่ยเพื่อให้การวัดมันมีประสิทธิภาพได้คะ่ะเพื่ออะไรท่านประธานนำไปสู่ซีโร่เบดบัจจตติ้งค่ะถ้าถ้าเรารู้ว่าโครงการไหนนะคะที่มันไม่คุ้มค่ามันไม่มีประสิทธิภาพเราก็ต้องตัดโครงการเหล่านั้นออกไม่ทำต่อคะ่ะท่านประธานเพื่ออะไรเพรื่อให้ได้มีพื้นที่ทางงบประมาณคะ่ะในการไปทำโครงการอื่นๆที่มันอาจจะตรงเป้า ตอบโจทย์นะคะของประเทศเรามากกว่าหรืออาจจะเอาไปทําโครงการอื่นๆที่ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลมากกว่าค่ะท่านประธานตอนนี้นะคะทั้งการกําหนดตัวชี้วัดเนี่ยแล้วก็การกําหนดวัดผลลัพธ์เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกมันเป็นเซลล์รีพอร์ตทั้งนั้นนะคะก็เลยเสนอค่ะเพิ่มเติมว่าให้สำนักงบประมาณค่ะเพิ่มบทบาทในการที่จะช่วยเข้ามาวัดผลประเมินผลนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ย มีอยู่ในพันธกิจของสํานักงบประมาณอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสํานักงบประมาณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะ <S <S เพื่อให้สํานักงบประมาณค่ะสามารถสะท้อนผลลัพธ์การปฏิบัติงานให้กับแต่ละหน่วยงานราชการได้ค่ะแล้วก็เอาไปปรับปรุงดําเนินการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีถัดๆไป mm hmm. ท่านประธานคะ ระบอบประชาธิปไตยค่ะเป็น,นกลไกที่ให้พักการเมืองเนี่ยสามารถมานำเสนอนะคะนโยบายที่ตนเนี่ยคิดว่าดีที่สุดให้ประชาชนได้เลือกค่ะให้ประชาชนได้มีโอกาสตัดสินแต่หลังจากที่ดิฉันนะคะได้เข้ามาทำงานในสภาแห่งนี้เป็นเวลาปีกว่าๆค่ะดิฉันได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำให้นโยบายสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะคะมันยังมีกระบวนการงบประมาณที่มีแบ็กบ็อก หรือมีกล่องดําหรือมีหลุมดำเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการงบประมาณซึ่งเป็นอุปสรรคค่ะในการนําส่งนโยบายให้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอุปสรรคในการใช้ภาษีทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่ามันมีอยู่หลายจุดค่ะในสิ่งในสี่ข้อที่ดิฉันได้เสนอไปเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปงบประมาณเท่านั้นนะคะเราเริ่มกันด้วยการทำยุทธศาสตร์การจัดสรร ที่มีเป้าหมายและมีกรอบงบประมาณค่ะเพื่อให้ทุกองค์ภาพยบนะคะสามารถเริ่มทำงานเริ่มกระบวนการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมีทิศทางได้ตั้งแต่ต้นปีค่ะและเปลี่ยนอำนาจการจัดสรรงบประมาณนะคะจากสำนักงบประมาณให้มาอยู่ที่เจ้ากระทรวงซึ่งต้องเป็นคนที่เอาคอขึ้นเขียงหากนโยบายนั้นไม่สำเร็จค่ะและเครื่องมือนอกเหนือจาก งบประมาณนะคะคือการจัดซื้อจ,จัดจ้างอย่างมียุทธศาสตร์รวมถึงค่ะถ้ามีวิศาศาสัยทัศน์มากพอในการใช้ Public Spending หรือรายจ่ายภาครัฐทั้งหมดนะคะท่านก็สามารถสร้างอนาคตสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้เครื่องมือนะคะสุดท้ายก็คือการวัดผลเพื่อไปข้างหน้าค่ะ ทําให้ระบบงบประมาณในปีถัดๆไปนะคะต่อจากนี้เป็นการจัดทํำงบประมาณเพื่ออนาคตสําหรับเราทุกคนค่ะสิ่งที่ดิฉันเรียนรู้นะคะจากการทํางานกับหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็รับข้อแนะนำนะคะแล้วก็รับปัญหามาจากทุกๆหน่วยงานตลอดหนึ่งปีดิฉันรวบรวมหามานําเสนอให้รัฐบาลได้นําเอาไปปรับปรุงบางทีเราก็อยากจะเอาใจช่วยในบางนโยบายของท่านให้ประสบ ความสําเร็จนะคะเราก็อยากจะเห็นค่ะระบบงบประมาณที่ใช้งบประมาณของประชาชนนะคะที่มาจากภาษีของประชาชนได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์และมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามท่านประธานคะดิฉันก็อยากจะฝากคําไปถึงรัฐบาลเช่นกันค่ะว่าต่อให้ปฏิรูปงบประมาณทั้งหมดแล้วแก้ไขทุกช่องโหว่ที่มีอยู่ในระบบงบประมาณแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนยังเหมือนเดิม ศักยภาพการแข่งขันของประเทศก็ยังแข่งกับใครไม่ได้เหมือนเดิมปัญหามันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นะคะระบบงบประมาณแล้วแต่อาจจะเป็นที่รายละเอียดของนโยบายของท่านเองแล้วก็วิธีของรัฐบาลท่านค่ะขอบคุณค่ะ